วันนี้กลับมากับรายการ Cactus Newbie Review กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมารีวิว Cactus นะที่เพิ่งจะได้มาใหม่ครับมารีวิวกันวันนี้เฮ้ยอะไรตกวะนี่คือพิโรเลนดอนด่างนะฮะใบด่างสวยหรือเปล่าเนี่ยพิโรเลนดอนด่างดูใบสวยมากสวยมากโอเคแล้วก็เอามาขยายพันธุ์นิดหน่อยแล้วก็วันนี้เราจะมารีวิวตัวเตดินนี่คือโคลนชื่อดังนะเตดรีมชื่อดังของสวนอัปป้อมนะจะต้องมีจอนอันนี้เป็นโคลนเตดินนะครับขอความสะอาดน้องนิดหน่อยนะฮะเราจะใช้สไลด์เห็นหรือเปล่าก็คือสไลด์เราก็ทำการทำความสะอาดเจ้าเตดีนด้วยสไลด์ครับโอเคแล้วก็ฝากต้นตอด้วยนะต้นตอมันก็สกปรกเหมือนกันนะโอเคเรียบร้อยนะสบัดเสร็จแล้วฮะทำความสะอาดเตดีนเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเรานี่ครับเสร็จแล้วเรียบร้อยเดนตรีมนี่คือโคนดังที่สุดในประเทศไทยนะเดนตรีมไม่มีใครไม่รู้จักนะในวงการนี้เดนตรีมผ่านครับไปต่อไม่ใช่แอลโตนี่มั้งนี่คือเป็นแมมอิลูซามุนะฮะอิลูซามุก็คือพอดีมีต้นที่ออกดอกแล้วแต่ว่ายังไม่มีคู่นี่ครับอิลูซามุอะไรเป็นไมโครโฟนอ่ะนี่ฮะนี่คือกล้องโน้ตที่กล้องโน้ตไว้โชว์ด้วยอิลูซามุนะครับนี่ครับเป็นอิลูซามุนะครับโชว์สองกล้องเลยกล้องโน้ตเป็นพิเศษแล้วกันอิลูซามุนี่ก็คือพอดีจะเอามาประสบภัยกับชมนะครับจบรายการต่อไปก็ไม่รู้จะสวยหรือเปล่าแต่ก็ทำใจเพราะว่าพี่สาวผมขับรถซิ่งมากเลยเด็กที่ว่ามันจะออกมาสวยนี่ฮะแอปโตนะฮะแอปโตแอปทีเรียน4ต้นเลยทีเดียว4ต้นเฮ้ยแอปโตกอแอปโตกอแอปโตกอมันไม่ใช่พอดมันคือแอปโตกอ84ดีครับแอสโตแฟร์4โอ้โหมายก็อดเซตเตอร์คือแบบหายากมากแอสโตฟอร์มฟอร์ฟอร์คือแบบได้มาได้ไงแบบงงแอสโตกอร์นี่ครับมีไม่น่าจะใช่กองน่าจะหมายลากหมายลากแต่ว่ามันแต่มันแน่นอ่ะแน่นเกินน่าจะเป็นฟอร์มตอนนี่ครับแอฟโตกอนะครับน่ารักกระเป๋าแฟเรียครับแฟเรียสายรัดต่างๆผมกำลังสะสมแฟเรียหลายแบบอยู่นี่แฟเรียจะชื่ออะไรก็ต้องไปเปิดหนังสืออีกทีหนึ่งนะฮะจบการรีวิวทั้งหมดนี้หมดไปที่900บาทนะซื้อจากร้านไหนซื้อจากร้านมอขอแล้วกันโอเคเอาทัด